สวัสดีครับพบกับปัญญาทานสายอีกแล้วนะครับวันนี้ปัญญาทำ2คลิปแล้วนะครับถ้าคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ไปชมก็กดเข้าไปชมด้วยนะครับเป็นการคิดเงินของประเทศไต้หวันเป็นเงินไทยแล้วจะได้กี่บาทส่วนคลิปนี้เพื่อนๆก็สอบถามปัญญามาเยอะแยะมากมายนะครับว่าก่อนที่เราจะเดินทางมาทำงานประเทศไต้หวันนั้นเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่มีจ่ายค่าอะไรบ้างวันนี้ปัญญาจะมาลิสต์ให้ฟังนะครับแล้วก็วิธีการสมัครงานเริ่มต้นยังไงแล้วก็เอกสารใช้อะไรบ้างนี่นั่งเขียนมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเลยนะครับก็เพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ทั้งหมดนี้มันแล้วแต่บริษัทนะครับแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ปัญญาไม่ยืนยัน 100% นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ปัญญาใช้จริงนะครับปัญญาเสียค่าใช้จ่ายตามนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือยังอันนี้ทุกคนก็ต้องลองสอบถามทางบริษัทดูอีกทีนึงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละบริษัทนั้นไม่เหมือนกันนะครับอันดับแรกปัญญาจะบอกเอกสารนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับ 1. สำเนาบัตรประชาชน3ใบนะครับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน2ใบ 3. ใบสอด9หรือใบคัดเลือกทหารสำหรับเพศชายนะครับจำนวน2ใบแล้วก็4หนังสือเดินทางถ้าเกิดเรามีแล้วนะครับเอามาด้วยนะครับถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ5สำเนาการสมรสและใบหย่าถ้าเกิดมีนะครับก็เอามาด้วยนะครับ6สำเนาเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะครับและ7รูปถ่าย2นิ้วพื้นหลังสีขาวพร้อมใส่สูตรนะครับ1โลนะครับต้องบอกก่อนว่ารูปถ่ายเนี่ยถ้าเกิดเราไปถ่ายที่ร้านเนี่ยบอกเขานะครับว่าเราจะไปทำงานประเทศไต้หวันแล้วก็เอาชุดสูทใส่นะครับเขาก็จะมีให้ใส่อยู่แล้วก็พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจะพูดท้ายๆคลิปนะครับก็มาฟังวิธีการสมัครก่อนนะครับมาเริ่มเลยค่าใช้จ่ายเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววิธีการสมัครเราจะมาบอกทีหลังค่าใช้จ่ายนะครับ1การทำพาสปอร์ตนะครับจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,040 บาทถ้าเกิดเราทำระยะเวลา5ปีนะครับถ้าเกิดเราทำระยะเวลา10ปีก็ 1,500 บาทนะครับสำหรับทำพาสปอร์ตแล้วก็จะมีค่า EMS ส่งมาที่บ้านเรานะครับอีก100บาทนะครับ2ค่าตรวจโรคนะครับ 1,450 บาทนะครับอันดับที่3นะครับค่าตรวจประวัติ CID นะครับ 2,000 บาทนะครับอันนี้แล้วแต่บริษัทนะครับผมเคยไปตรวจกับอีกบริษัทนึงอ่ะคิดผม 2,500 บาทแล้วก็ติดประวัตินะครับไม่รู้ว่าเขาตรวจจริงหรือเปล่าแต่ว่าบริษัทที่ผมมาล่าสุดนี้ก็คือ 2,000 บาทนะครับค่าตรวจ CID 4รูปถ่ายนะครับจำนวนเงิน500บาทรูปถ่ายนี้เขาก็จะติดต้องแยกก่อนนะครับรูปถ่ายที่ผมบอกให้ถ่ายตอนแรกอ่ะก็ถ้าเกิดเราถ่ายมาแล้วเราก็จะไม่เสียรูปไม่เสียค่าถ่ายรูปตรงนี้นะครับแต่เกิดถ้าเกิดเรายังไม่ได้ถ่ายเราก็จะเสียตรงนี้นะครับ500บาท5สัญญาเงินกู้ค่าทำสัญญาเงินกู้ก็จะมีราคา 3,000 บาทนะครับแล้วแต่บริษัทนะครับบางบริษัทก็ 5,000 บางบริษัทก็ 7,000 นะครับผมเคยถามอีกบริษัทหนึ่งค่าทำสัญญาเงินกู้ 5,000 บาทแต่บริษัทที่ผมมาก็ 3,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่บริษัทนะครับไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือยัง6การวางมัดจำนะครับของผมวางมัดจำไป 25,000 บาทนะครับแล้วแต่งานแล้วแต่เรากู้เงินเท่าไหร่นะครับทางบริษัททุกบริษัทจะมีเงินกู้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะให้กู้เท่าไหร่อันนี้ปัญญาไม่สามารถตอบได้นะครับมันแล้วแต่คนแต่ปัญญาวางมัดจำไปเป็นเงินจำนวน 25,000 บาทแล้วก็บวกค่าทำสัญญาเงินกู้อีก 3,000 ก็เป็น 28,500 บาทนะครับ7การซื้อเครื่องตรวจอุณหภูมิเราจำเป็นต้องมีนะครับอันนี้บริษัทจะซื้อมาให้เราแล้วแต่บริษัทนะครับอันนี้เป็นอย่างดีนะครับ170บาทนะครับของดีแค่กดปุ่มตึ๊ดหนึ่งมันก็จะขึ้นตัวเลขแล้วก็ใส่จักระแลนะครับแล้วรอมาดังตืด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 เนี่ยเราก็หยิบขึ้นมาดูคือเรามาไต้หวันเราต้องมี1อันนะครับเพราะว่าการกักตัวที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเขาจะมีใบมาให้เราแล้วก็ให้เราลงอุณหภูมิเช้ากลางวันเย็นนะครับเราต้องมีจําเป็นมากนะครับที่โรงแรมประเทศไต้หวันไม่มีแจกนะครับเราต้องเอามาจากที่ประเทศไทยนะครับก็แล้วแต่บริษัทว่าเขาจะเตรียมให้หรือเปล่านะครับแต่อันนี้มีมูลค่า170บาทเป็นของดียี่ห้อดีใช้ดีนะครับแล้วก็8ค่ามัดจำโรงแรมในระหว่างกักตัว 1,000 เหรียญไต้หวันนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ประเทศไทยอ่ะบริษัทจัดหางานเขาก็จะมีการแลกเงินไต้หวันให้เรานะครับก็แล้วแต่บริษัทนะครับแต่บริษัทที่ผมมาเนี่ยเขาจะหักไว้ 1,000 เหรียญไต้หวันในระหว่างกักตัวพอกักตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคืนให้เรานะครับเงินนี้ไม่ได้สูญเปล่านี่คือเราได้คืนนะครับ9
ค่าตรวจโควิด 1,000 บาทนะครับก่อนเดินทาง72ชั่วโมงจะมีการตรวจโควิด 1,000 บาทนะครับแล้วก็การทำประกันโควิด300บาทเราจะซื้อที่ประกันโควิดที่เมืองไทย1ฉบับนะครับของบริษัทผมเนี่ยซื้อที่บริษัททิพยประกันภัยนะครับมูลค่า300บาทนะครับจะมีค่าคุ้มครองอยู่ประมาณ 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ชัดเจนผมก็ยังไม่ได้อ่านก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปรวมดูนะคะว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะรวมนะครับแล้วก็ไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนิ้วโป้งผมนี่เลยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้นะครับดูไว้ส่วนวิธีสมัครงานนะครับ1นะครับเราหาบริษัทที่เราสนใจแล้วก็โทรสอบถามนะครับว่างานนี้เป็นยังไงพร้อมจะเดินทางไหมก็เราก็สอบถามหลายบริษัทนะครับก็คือเราไม่ควรสอบถามบริษัทใดบริษัทเดียวนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปเจองานที่ถูกใจกับอีกบริษัทนึงนะครับก็เราก็สอบถามให้ชัดเจนก่อนว่าเราสนใจงานกับเขาจริงไหมพอเราสนใจแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่บริษัทนะครับเอาเอกสารต่างๆไปยื่นนะครับเอกสารต่างๆก็จะแบบนี้นะครับนี่ที่ผมขึ้นเอาไว้นี่ดูไว้นะครับตามนี้เลยแล้วก็หลังจากเอาเอกสารไปแล้วก็ยื่นเอกสารสมัครงานนะครับหลังจากนั้นเราก็รอนะครับแล้วก็กลับไปที่พักแล้วเราก็รอนะครับบางบริษัทนะครับเขาก็จะพาเราไปตรวจโรคทำพาสปอร์ตวันที่เราไปสมัครงานเลยนะครับทางบริษัทเขาก็จะพาไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพาสปอร์ตไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้นะครับทางบริษัทเขาก็จะเป็นคนพาไปนะครับแล้วก็หลังจากสมัครงานทำพาสปอร์ตตรวจโรคแล้วนะครับก็อันดับ4ก็จะมีการโอนเงินค่าตรวจ CID นะครับของผมโอนไป 2,000 บาทนะครับหลังจากตรวจ CID เสร็จแล้วก็เมื่อทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปบ้านนะครับแล้วทีนี้ก็รอแล้วแต่บริษัทนะครับว่าเขาจะเรียกเราเมื่อไหร่ก็รอไปอบรมที่กรมแรงงานนะครับเราจะมีการอบรมถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็พออบรมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการนัดยื่นวีซ่าคนละวันกันนะครับบางทีเขาก็แล้วแต่บริษัทนะครับบางทีก็วันหนึ่งหรือ2วันเราไปยื่นมันแล้วแต่นะครับก็หลังจากรออบรมเสร็จแล้วก็ยื่นวีซ่านะครับพอยื่นวีซ่าเสร็จนะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็รอบริษัทนัดบินนะครับนัดวันบินส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะต้องมากรุงเทพหลายรอบหน่อยนะครับเพราะว่าวันเดียวมันไม่สามารถทำเรื่องได้เสร็จทันนะครับแล้วก็ส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นเขาจะนัดมาก่อน2วันบินนะครับสมมติว่าเราบินวันที่10นะครับวันที่8หรือ7เนี่ยเขาก็จะนัดให้เราลงมาแล้วที่บริษัทแล้วนะครับทางบริษัทเขาก็จะมีที่พักให้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้นะครับก็บางบริษัทเขาก็จะมีการกักตัวก่อนเดินทาง 5-7 วันนะครับแต่บางบริษัทก็จะไม่ได้มีการกักตัวแต่ว่าจะพาไปตรวจโควิดนะครับก็เสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาทนะครับสรุปนะครับการสมัครงานค่าใช้จ่ายแล้วก็เอกสารต่างๆก็มีตามนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะมากผมก็ไม่ได้ตอบสักทีนึงวันนี้ก็ได้ทำคลิปแล้วนะครับใครมีอะไรสงสัยด้านใดก็สอบถามได้นะครับเกี่ยวกับการคนที่คนมีประวัตินี้ก็สอบถามผมได้นะครับผมจะทราบแค่เกี่ยวกับประวัติเสพยาเสพติดเท่านั้นนะครับที่จะรู้วิธีว่าต้องทำยังไงแก้ไขยังไงถึงจะสามารถลบประวัติหรือว่าทำยังไงให้สามารถเดินทางมาต่างประเทศได้นะครับส่วนกรณีคดีอื่นๆนี่ผมไม่ทราบนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมคิดว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับกับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ทราบแล้วก็คิดว่าผมพูดผิดหรืออะไรก็สามารถมาย้อนแย้งได้นะครับแต่ว่าขอให้พูดอย่างสุภาพนะครับคลิปของผมเป็นคลิปแบบว่าแนะนำเพื่อนๆให้มาทำงานประเทศไต้หวันนะครับก็อาจจะถูกใจใครบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างก็ต้องกลับขอโทษมาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ช่อง Facebook นะครับ2ช่องทางนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะมีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็คอยติดตามกันแล้วก็กดติดตามด้วยนะที่สำคัญอ่ะ